มงคลข้อที่4คือการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมต้นโพต้นไทรหากปลูกในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคะแก่นแต่ถ้านำไปปลูกในดินที่ดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนกลายเป็นต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายนี่คือมงคลข้อที่4จากอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติ